วันนี้พบกันวันสำคัญนะครับ24มิถุนายนถ้าถอยหลังกลับไปนะครับปี2475 90ปีที่ผ่านมาเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมุรยาดาสิทธิราชนะครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็วันนี้เลย90ปีแล้วครับแต่เรื่องมันสอดรับกับเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมวันนี้ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับได้มีการลงนามในประกาศนะครับให้พื้นที่สาธารณะ7จุดด้วยกันนะครับให้พี่น้องประชาชนไปชุมนุมได้เช่นยกตัวอย่างนะครับลานคนเมืองให้ใช้ได้ 60% ของพื้นที่นะครับสามารถรองรับคนได้ 1,000 คนศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงจุดใกล้กับสะพานรัชวิภาลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระขนงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมีนบุรีเป็นต้นนะครับนี่นะแต่ทั้งนี้ผู้ชุมนุมจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เขตนะครับผู้อำนวยการเขตหรือเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นล่วงหน้าก่อน1วันคือ24ชั่วโมงเพื่ออะไรครับเขาจะได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้รถสุขายังไงไฟฟ้ายังไงการใช้เสียงยังไงบ้างนะครับรวมทั้งการจัดระเบียบด้วยแต่ถ้าสมมติว่าไม่แจ้งก็ชุมนุมไม่ได้อันนี้เป็นประมาณนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีการประเดิมที่ลานคนเมืองด้วยนะครับประชุมเรื่องของ24มิถุนายนนี่นะครับเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยท่านผู้ชมเห็นภาพตรงนี้ประกอบใช่ไหมครับถ้านี่นะเมื่อก่อนนี่ชุมนุมอยากชุมนุมที่ไหนอยากจะปิดถนนที่ไหนอยากจะอะไรก็ตามอำเภอใจครับถามว่าประเทศไทยเป็นเรื่องใหม่ไหมครับใหม่ในประเทศไทยแต่โลกไม่ใหม่เลยครับโลกนี้เขากำหนดนะครับว่าพี่น้องประชาชนระบอบประชาธิปไตยอยากจะชุมนุมอยากจะปล่อยของพูดง่ายๆนี่นะเอาเลยครับเต็มที่แต่ต้องมีสถานที่กำหนดต้องไปตรงนั้นต้องไปตรงนี้เท่านั้นครับแต่เมื่อมีการประกาศออกมาอย่างนี้แล้วท่านผู้ว่าจะใช้เวลาประมาณสักประเมิน1เดือนนะครับว่าสำเร็จผลหรือไม่อย่างไรเกรงจะบอกว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้นั่นก็คือว่าไม่ไปชุมนุมตามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับก็มาข้างนอกแต่ถ้ามาข้างนอกปั๊บผิดกฎหมายนะครับครับเรื่องใหม่ครับคุยคำนั้นบ่ายสามโมง